4ไอเดียธุรกิจใช้ทุนน้อยเริ่มเลยไม่ต้องออกจากงานเงินเดือนก็น้อยแค่กินก็ยังไม่พอไม่ต้องพูดถึงจะเอาอะไรไปลงทุนถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าคนทุนน้อยไม่มีโอกาสหารายได้เพิ่มได้เลยแต่ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มี4ไอเดียธุรกิจที่ใช้ทุนน้อยเริ่มเลยไม่ต้องออกจากงานทุกไอเดียที่เอามาฝากทำได้จริงขอแค่ขยันตั้งใจทำจริงเท่านั้น 1. พ่อค้าแม่ค้าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปมีสินค้าหลากหลายอย่างที่เริ่มทำขายแบบใช้ทุนน้อยเช่นกะเพราห่ออาหารปิ้งย่างหรือการขายสินค้ามือสองที่สำคัญไม่ต้องลาออกจากงานเพราะสามารถขายของในช่วงวันหยุดลองคิดดูว่าการทำงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทค่าใช้จ่ายจิปาถะหักค่าประกันสังคมต่างๆหักค่าใช้จ่ายต่างๆบางทีเงินเดือนไม่พอใช้แต่ถ้ามาขายของอาจจะมีรายได้ต่อวัน 300-500 บาทรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,000-20,000 บาทหรือหากได้ขายแค่เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายได้เสริมที่ดีแต่หากเพิ่มเวลาขายมากก็จะมีโอกาสได้รายได้เยอะขึ้นยกตัวอย่างแม่ค้าขายไก่ย่างส้มตำมีรายได้ต่อวัน 2,000-3,000 บาทรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000-50,000 บาทซึ่งถือว่าสูงกว่าทำงานประจำมาก 2. เปลี่ยนงานอดิเรกเป็นรายได้คำว่างานอดิเรกมีได้หลากหลายอย่างแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนบางคนชอบปลูกต้นไม้ก็อาจจะพอต้นไม้ขายได้อย่างเช่นบอนไซยิ่งฟอร์มต้นไม้ได้สวยราคาขายก็ยิ่งดีโดยปกติราคาเริ่มต้นที่ 200-300 บาทแต่หากเป็นบอนไซที่สวยงามราคาขายอาจจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าหลักพันสามารถขายได้ตั้งแต่ 1,000-2,500 หรือถ้ามีไอเดียเสียปะอาจจะจัดส่วนแก้วขายออนไลน์จัดส่วนแก้ว1ชิ้นต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ200-300 บาทขึ้นอยู่กับพันไม้ที่ใช้ถ้าสวยถ้าทำดีขายได้ตั้งแต่500ไปจนถึงหลักพันหรือการรับจัดสวนตามที่ลูกค้าต้องการบางทีสามารถอัพราคาได้สูง 2,000-3,000 บาทซึ่งข้อดีของงานอดิเรกเหล่านี้คือสามารถสร้างรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องลาออกจากงาน 3. ทำงานแบบฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เป็นการรับงานและทำงานผ่านคอมพิวเตอร์มีหลายอย่างที่ทำได้หากเรามีความสามารถเช่นพิมพ์งานวาดรูปเหมือนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator รับออกแบบสื่อภาพแบนเนอร์ทำโฆษณาต่างๆรับแต่งภาพดีไซน์ภาพต่างๆเป็นต้นงานเหล่านี้สามารถหาเงินได้ต่ำๆวันละ 200-300 บาทเพราะการรับงานจ้างทำต่องานนั้นขึ้นอยู่กับเรทราคาที่เราตกลงกับผู้จ้างสมมุติว่ารับงานออกแบบภาพโฆษณาหัว Facebook อย่างน้อยก็ประมาณ 200-300 บาทต่อภาพแต่ก็มีข้อแม้ว่าเราต้องสามารถออกแบบพวกโปรแกรมกราฟิกได้พวกโปรแกรม Photoshopและรู้ถึงขนาดที่จะเอาไปโพสในโซเชียลได้ข้อดีของการทำงานฟรีแลนซ์คือรับงานสร้างรายได้เพิ่มอย่างดีโดยที่ไม่ต้องลาออกจากงาน 4. ลงทุนแฟรนไชส์การลงทุนแฟรนไชส์เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากทุกวันนี้มีแฟรนไชส์ลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรเร็วให้เลือกได้ตามต้องการข้อดีของการลงทุนแฟรนไชส์คือการสร้างรายได้เพิ่มที่ช่วยให้ประสิทธิภาพทางการเงินของเราดีขึ้นได้มากคำนวณแบบง่ายๆถ้าเรามีเงินเดือน 15,000 บาทซึ่งไม่เพียงพอใช้ตลอดเดือนแต่ถ้ามีรายได้เพิ่มวันละ500เป็นอย่างน้อยเท่ากับรายรับในแต่ละเดือนของเราจะเพิ่มขึ้น 15,000 บาทกลายเป็นมีรายได้กว่าเดือนละ 30,000 บาทซึ่งมีแฟรนไชส์น่าสนใจให้เลือกลงทุนเช่นต่อเนื้อย่างใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดอูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดเป็นต้นแต่ทุกการลงทุนไม่ว่าจะใช้เงินทุนน้อยทุนมากสิ่งสำคัญคือการเอาใจใส่ในทุกงานที่ทำและต้องรู้จักหาไอเดียใหม่ๆมาร่วมใช้ในการทำธุรกิจและยิ่งทำยิ่งมีความรู้ยิ่งมีประสบการณ์อาจจะต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่จากเล็กๆให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187